สวัสดีค่ะคุณธนกรคะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณจิมมี่ค่ะค่ะป้าธนกรค่ะค่ะคุณป้าถามเรื่องอะไรคะเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินติดน้ำอะค่ะที่ดินเรื่องที่ดินที่ว่าติดกรมเจ้าของกรมเจ้าท่าค่ะครับผมอยู่จังหวัดตราดนะมีคลองอะไรตรงนั้นนะครับป้าคลองบ้านปากคลองน้ำเชี่ยวค่ะปากคลองน้ำเชี่ยวค่ะทีนี้มีปัญหาอย่างไรครับมีปัญหาว่าเข้ามารางวัดนะคะเข้ามารางวัดแล้วกรมเจ้าท่ากับอบต.ค่ะครับมารางวัดเนี่ยเขาก็วัดทุกหลังคาบ้านนะคะแต่เวลาไปเอาเอกสารน่ะใบอนุญาตอ่ะที่บ้านไม่ได้ค่ะเพราะพอที่บ้านไม่ได้นี่ก็เกิดปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจะซ่อมแซมบ้านได้ค่ะค่ะเขาบอกเหตุผลไหมคะคุณป้าว่าทำไมไม่ได้คะของคุณป้าเขาบอกเหตุผลมาไหมคะบอกค่ะบอกว่าก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่เฉยๆห้ามซ่อมแซมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หมดเลยเราบ้านเราลงไปอยู่ในคลองในน้ำเหรอครับป้าอยู่ค่ะอยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบนริมคลองอยู่ข้างบนริมคลองค่ะแล้วใครไปรังวัดอ่ะเราไปรังวัดหรือว่าเขามารังวัดเขามารังวัดค่ะอบต.มารังวัดที่สาธารณะใช่ไหมค่ะมารังวัดแล้วก็เพื่อจะออกใบอนุญาตทำการรังวัดทีนี้เนื้อที่กี่ไร่อ่ะครับเนื้อที่ประมาณไร่กว่าหรือ2ไร่เนี่ยค่ะไม่เคยวัดค่ะเวลาเขาวัดเนี่ยเขาจะวัดแต่เฉพาะตัวบ้านนะคะป้าครับป้ามีโฉนดไหมที่มี1ไร่2ไร่เนี่ยไม่มีค่ะไม่มีใบอะไรเลยค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในที่ดินว่างริมคลองใช่ไหมใช่ค่ะแต่อยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะเราเข้าใจแล้วครับป้าครับเราอยู่ที่ดินว่างริมคลองเมื่ออยู่ที่ดินว่างริมคลองเราไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเมื่อรัฐก็คืออบต.ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะนะครับเขามาทำการรังวัดใช่ไหมครับใช่ค่ะมาทำการรังวัดสอบเขตโอเคแล้วเขากันส่วนไว้ให้เราไหมหรือว่าเราไม่มีเหลือที่ให้เราเลยหรือยังไงครับไม่ใช่ค่ะคือใบอนุญาตที่ว่าให้ปลูกสร้างได้เนี่ยเราไม่ได้แต่ชาวแต่เพื่อนบ้านได้กันหมดค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้ตกหล่นค่ะป้าจะขออนุญาตก่อสร้างบ้านเหรอไม่ใช่ค่ะทีนี้กำแพงอ่ะกำแพงที่กั้นน้ำเนี่ยกำลังจะพังนะคะกำลังจะต่อเติมแบบจะต้องเดี๋ยวครับไปทีละเรื่องนะเรามีบ้านอยู่บ้านก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราจะกำลังจะทำกำแพงริมน้ำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะกำแพงทำแล้วค่ะแต่จะพังขอซ่อมอะค่ะเขาจะซ่อมทีนี้จะซ่อมก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าไม่อนุญาตเหรอเขาไม่ให้ทำไม่ให้ซ่อมแซมมาให้อยู่เฉยๆไม่ให้ทำอะไรเลยค่ะถ้างั้นก็เป็นอำนาจกรมเจ้าท่าละครับป้าครับไปทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าที่ดินตรงนั้นเราไม่มีเอกสารใดๆเลยทีนี้อย่างนี้ป้าครับผมว่าอย่างนี้ครับป้าป้าไปออกโฉนดดีกว่าครับป้าครับคุณถนอมคะคืออย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าปีนึงเนี่ยเราจะทำซ่อมแซมซ่อมแซมกำแพงได้เนี่ยมันมีอยู่2เดือนกว่าๆเองคือเดือนมีนานะคะน้ำจะแห้งเข้าใจครับป้าเข้าใจน้ำมันตรงนั้นท่วมถึงใช่น้ำท่วมถึงถ้าเราไม่ซ่อมผมว่าป้าทำสองอย่างนะป้านะป้าครับป้าฟังผมนิดนะถ้าป้าครับป้ากำลังจะทำในสิ่งที่ป้าทำไม่ได้อะครับเพราะป้าไม่มีเอกสารใดๆเป็นเจ้าของเลยครับอยู่ครอบครองอย่างเดียวถูกไหมครับค่ะแต่คนอื่นเขาก็ปลูกบ้านกันกำลังปลูกบ้านกันมีนะคะเอาเธอคนอื่นก็ปลูกบ้านเขาปลูกได้ไงป้าปลูกบ้านก็ได้นี่แต่ว่าไปทำอะไรริมน้ำไม่ได้ไงกรมเจ้าท่าไม่อนุญาตไงป้าไอ้บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะมีค่ะมีค่ะซ่อมแซมบ้านก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้บ้านพ่อก็กำลังพังนะคะกำลังจะพังก็ซ่อมแซมไม่ได้เหมือนกันแต่ไปขอเขาจะ2ปีมาแล้วครับเดี๋ยวครับป้าอยู่อบต.อะไรครับตรงนั้นน่ะหนองสโหน่ค่ะหนองสนอทีมงานติดต่อนายกอบต.หนองสนอได้ไหมครับจะได้ถามน้องว่าตกลงป้าจะทำอะไรเนี่ยพอพูดถึงกำแพงหรือทำบ้านขอซ่อมแซมกำแพงนะคะแล้วบ้านล่ะแล้วบ้านพ่อที่จะพังก็ขอ
ขอทำบ้านด้วยค่ะแล้วเขาไม่อนุญาตเขายังไม่ได้ไปขอค่ะแต่ว่าเขาบอกมาตั้งแต่ต้นป้าอย่าเอาสองเรื่องมารวมกันคือป้าคิดว่าป้าในป้าไม่ได้แบ่งกันสองบ้านได้ป้าฟังผมนะครับป้าฟังผมป้าฟังผมครับป้าครับป้าฟังนะผมไม่ไปตามป้าแล้วป้ามาตามผมนะได้ค่ะป้าอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ66ค่ะหกปีสิ่งที่ป้าควรทำนะครับป้าสิ่งที่ป้าต้องควรทำมีลูกมีหลานใช่ไหมครับมีค่ะมีน้องชายอยู่ค่ะนะเราควรจะไปขอออกโฉนดที่ดินนั้นเสียก่อนครับป้าต้องทำให้ถูกป้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินให้มันถูกต้องเสียก่อนครับป้าแล้วจะได้เกิดสิทธิ์พอเกิดสิทธิ์มันจะได้โต้แย้งได้ครับทีนี้ป้ายังไม่เกิดสิทธิ์โดยสมบูรณ์เนี่ยครับป้าครับว่าป้าที่อยู่เนี่ยป้าอยู่ในที่สาธารณะหรือเปล่าเขาต้องมากันส่วนเอาเขาไม่อนุญาตป้าให้ทำแสดงว่าเขาหวงกันแล้วเป็นที่สาธารณะที่ริมน้ำจะไปทำอะไรเนี่ยใครจะมาทำกำแพงริมแม่น้ำจะต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าเจ้าท่าไม่อนุญาตทำไม่ได้ครับป้าครับแล้วเราไม่มีโฉนดที่จะไปต่อสู้จะไปฟ้องกรมเจ้าท่ามันก็ทำไม่ได้อีกเพราะเราไม่มีเอกสารความเป็นเจ้าของค่ะเพราะป้าต้องนับหนึ่งครับป้าครับไปสามสี่ไม่ได้นับหนึ่งก็คือป้าไปเข้าโครงการบอกดินออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ก่อนค่ะออกโฉนดแน่นอนมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าได้เลยแต่ป้าต้องแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของครอบครองที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับเข้าโครงการเข้าแอปพลิเคชันบอกดินนะครับออกโฉนดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราไปขออนุญาตเดี๋ยวนะออกโฉนดแล้วก็ต้องรอให้เขามารังวัดนะครับในขณะเดียวกันเรื่องนี้เราก็พยายามขออนุญาตไปที่เจ้าท่าว่าให้เรามาทำกำแพงถ้าเขาไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ป้าแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้ไปฟ้องศาลปกครองว่าเมื่อคุณไม่อนุญาตทำให้ที่ดินเราพังเสียหายเราไม่มีความเป็นเจ้าของที่ดินมันก็เลยยากพอสมควรนะครับป้าส่วนบ้านนั้นมันซ่อมได้อยู่แล้วบ้านพังใครไม่ให้ซ่อมเนี่ยตีตายเลยบ้านพังมันต้องซ่อมได้สิเออมันคนละเรื่องกันนะบ้านพักบ้านเนี่ยปลูกสร้างไม่เกี่ยวกับเจ้าท่าค่ะเจ้าท่าจะมายุ่งที่ดินบนบกเลยจากเขตแม่น้ำไปไม่ได้เพราะที่มันทั้งสองไร่อ่ะป้าต้องนับหนึ่งให้ถูกถ้าซ่อมแซมบ้านต้องขออนุญาตอบต.หน่อยนะครับป้าค่ะกำแพงขออนุญาตเจ้าท่าไม่เกี่ยวกับอบต.ถ้าอบต.ไม่อนุญาตทำไม่ได้ครับป้าครับเพราะงั้นผมถึงบอกกับป้าต้องไปนับหนึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้เสียก่อนค่ะคนอื่นเขามีเจ้าของบ้างไหมมีโฉนดบ้างไหมที่แถวนั้นน่ะไม่มีใครมีโฉนดค่ะมีแต่ใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะมันเป็นที่งอกริมตลิ่งป้าแล้วเราไปอยู่กันมาตั้งป้าบอกว่าอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไปออกโฉนดนะป้าไปขอออกโฉนดครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองให้ถูกต้องซะก่อนป้าเสียภาษีไม่ตรงนั้นอยู่อะไม่เสียค่ะถ้าได้ใบนี้เราจะเสียภาษีค่ะถึงได้เสียภาษีป้าครับป้าไปเริ่มต้นจากการออกโฉนดนะป้านะเนาะในอนาคตด้วยนะใช่เข้าแอปพลิเคชันบอกดินเนี่ยนะป้าทำเป็นไหมอะทำได้ค่ะกำลังจะไปทำอะค่ะนั่นแหละป้าทำตรงนี้ก่อนพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาแก้เป็นทีละเปลาะไปทีละเปลาะไงเราต้องแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินซะก่อนเพราะเราพอเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาจะต้องมารังวัดว่าที่เราอยู่ตรงไหนเพราะนอกที่เราริมน้ำเราไม่ใช่เจ้าของเราไปทำอะไรไม่ได้นะการจะทำใดๆทั้งสิ้นเนี่ยต้องขออนุญาตจะทำทางเดินลงน้ำก็ต้องขอกรมเจ้าท่าไม่อนุญาตทำไม่ได้ครับโดนฟ้องติดคุกเลยครับมีความผิดนะต่อให้เป็นส.ส.รัฐมนตรีก็ฟ้องริมเจ้าพระยากันอยู่ว่ากำแพงเนี้ยทำตั้งแต่สมัยพ่อยังอยู่นะคะป้าถ้าเขาไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ป้าถ้าไม่อนุญาตทำไม่ได้มีทางเดียวป้าทำเรื่องอุทธรณ์ขอไปอีกทีเถอะครับถ่ายรูปและขอทางเจ้าท่าเขาอีกทีหนึ่งเจ้าท่าจังหวัดตราดนะบอกว่าขออนุญาตซ่อมกำแพงอีกทีเถอะจริงๆเขาน่าจะต้องบอกเหตุผลป้านะพี่หนอมเนาะแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยป้าจะไปใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองมันก็ยากนะก็ตอนนี้เท่าซ่อมก็ซ่อมไม่มากนะคะคุณถนอมซ่อมไม่มากแต่ถ้าปล่อยให้พังเนี่ยคือปล่อยให้พังเนี่ยน้ำจะเซาะเข้ามาแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านน่ะเป็นที่กั้นน้ำอ่ะทีนี้ป้าโทรมานี้ต้องการให้ช่วยอะไรทั้งนั้นในถามตรงช่วยให้ซ่อมแซมกำแพงได้อ่ะค่ะ
แต่ป้ายังไม่ได้ติดต่อเขาไปถูกต้องไหมคะยังไม่ได้ขออนุญาตเขาไปอ๋อยังไม่ได้ติดต่อไปพี่หนองอ๋อที่พูดนะทั้งหมดนี่ป้ายังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าท่าเลยใช่ไหมไม่ได้ขอเพราะเคยไปแล้วเจ้าท่าบอกว่าให้อยู่เฉยๆห้ามทำอะไรเพราะเรายังไม่ได้ใบอนุญาตปลูกสร้างแล้วเรารอมาตั้งแต่พ.ศ.61นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใบนี้เหมือนกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับป้าโอเคงั้นกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะป้าไปคุยกับเจ้าท่าก่อนว่าถ้าฉันจะทำกำแพงหนึ่งเริ่มจากการทำหรือซ่อมแล้วแต่เนี่ยนะค่ะป้าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับที่เขาบอกว่าให้ป้าทำไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าป้าไม่มีใบอนุญาตที่จะมาปลูกสร้างเพราะว่ามันจะต้องมีการออกแบบนี่ไงมันการก่อสร้างใดๆมันต้องมีแบบป้าครับป้าไปพบเจ้าท่าก่อนไม่พูดยาวแล้วป้าไปพบเจ้าท่าก่อนว่าถ้าป้าจะปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำเนี่ยนะไม่ให้ดินมันหล่นลงน้ำไปอีกเนี่ยป้าจะต้องทำอย่างไรบ้างก็เหมือนกับการก่อสร้างอะครับป้าสมมติเราจะสร้างบ้านเราจะต้องมีแบบแปลนไปขออนุญาตเขาให้เขาอนุมัติแบบพออนุมัติแบบเสร็จปั๊บก็โอเคเขาอนุมัติให้ไปก่อสร้างได้ตามแบบค่ะอย่างเงี้ยครับป้าถ้าฟังเจ้าที่ป้าเล่าให้ฟังก็เช่นเดียวกันถ้างั้นป้าไปติดต่อขออนุญาตการทำตรงนี้เสียก่อนให้ถูกต้องเสียก่อนพอไปขออนุญาตเขาแล้วปั๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรมายื่นบ้างปัญหาคือเราไม่มีโฉนดไปยื่นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาแบบไปแหละทีนี้แบบใครทำให้อ่ะไปขอนายช่างอบต.ช่วยออกแบบให้หน่อยก็ได้นายช่างอบต.ไม่ต้องค่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ทำซ่อมเนี่ยทำค้ำยันเฉยๆนะคะคุณถนอมอันนี้แหละที่เขาไม่อนุญาตป้าก็พอเป็นอย่างนี้แหละทำให้มันได้แบบแหละทำแบบไปเขาก่อนนะเขาอนุญาตก่อนครับป้าครับป้าไปยื่นก่อนครับป้าถ้าป้าไปยื่นเนี่ยป้าจะสรุปได้ไงว่าเขาไม่อนุญาตตอนนี้เขาบอกว่าไม่ให้ทำเพราะป้าไม่มีแบบไปยื่นกับเขาแต่ปี61อ่ะเนาะใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ช่วยบอกทีค่ะคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะต้องมีแบบต้องขออนุญาตเจ้าท่าป้านะผมคุยป้าตามนี้ก่อนป้าไปติดต่อก่อนนะคะป้าทำสองเรื่องไปออกโฉนดที่ดินว่างนั้นเสียแล้วสองทำไปติดต่อเจ้าท่าซะก่อนว่าเจ้าท่าถ้าจะฉันจะซ่อมฉันจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเขาตอบป้าก็ไปทำตามที่เขาบอกตามระเบียบครับป้าครับอย่าข้ามขั้นสิป้ายังไม่คุยเขาเลยป้ามาถามแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ